านะก็ได้เปิดใจว่าตนเนี่ยเคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบมาแต่สิ่งที่สำคัญคืออยากบอกไว้ว่าไม่มีใครใหญ่กว่าประตูคุกไม่มีใครใหญ่กว่าประตูคุกในประเทศนี้นะแล้วก็มาท้าทายอำนาจรัฐน่ะอันนี้เนี่ยยอมรับไม่ได้ก็นายชาดานะยังพูดกับผู้สื่อข่าวด้วยนะคะว่าก่อนจะนิ่งเนี่ยก็กลิ้งมาก่อนเหมือนกันก็คือยอมรับว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นผู้มีอิทธิพลมาก่อนเคยถูกค้นบ้านมาเหมือนกันแต่วันนี้เนี่ยสะอาดแล้วเพราะหมดยุคหมดสมัยแล้วภารกิจถูกฟ้าถูกตัวชาดาลั่นใครจะใหญ่สู้คุกไม่ได้จากกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลว่าตนมอบหมายนายชาดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปแล้วซึ่งความคืบหน้าการดำเนินการเนี่ยตั้งแต่วันที่13กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยตนก็มีอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างเต็มที่เพราะเมื่อนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายจบเราก็จะเริ่มทำงานได้อย่างเต็มตัวนะคะเมื่อถามว่าจะมั่นใจว่านายชาดาจะจัดการบริหารเรื่องนี้ได้หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าก็ต้องมั่นใจเพราะทุกคนเนี่ยมีระยะทดลองงานโดยนักข่าวนะก็ได้ถามต่อว่าตั้งกรอบระยะเวลาการทำงานไว้หรือไม่นายอนุทินก็กล่าวว่างานและปัญหาประชาชนเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาเราจะไปตั้งกรอบเวลาเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์เราเนี่ยต้องแก้ปัญหาไปทุกๆวันนะคะแล้วก็เมื่อถามถึงกรณีความคืบหน้าของการสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทำบัญชีผู้มีอิทธิพลนายอนุทินก็กล่าวว่าก็คืบหน้าไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมอบหมายให้นายชาดาไปแล้วเรียกว่าเป็นภารกิจใหญ่ที่ถูกฟ้าถูกตัวนะสำหรับการปราบปรามผู้มีอิทธิพลของนายชาดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยภายหลังได้รับมอบหมายให้ปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลหลังเกิดเหตุคนร้ายยิงสารวัตรตำรวจทางหลวงเสียชีวิตในบ้านพักนะคะโดยนายชาดาเนี่ยยังพูดกับผู้สื่อข่าวด้วยว่าก่อนจะนิ่งเนี่ยก็กลิ้งมาก่อนเหมือนกันก็คือยอมรับว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นผู้มีอิทธิพลมาก่อนก็เคยถูกค้นบ้านมาเหมือนกันแต่วันนี้เนี่ยสะอาดแล้วเพราะหมดยุคหมดสมัยแล้วและก็ยังบอกด้วยว่าผมก็ถูกรัฐตรวจสอบมาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบมานะแต่สิ่งที่สำคัญคืออยากบอกไว้ว่าไม่มีใครใหญ่กว่าประตูคุกไม่มีใครใหญ่กว่าประตูคุกในประเทศนี้นะแล้วก็เรื่องอิทธิพลมันก็เป็นเรื่องของคำว่าอิทธิพลมันมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีนะถ้าคุณมีอิทธิพลแล้วไปทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองเนี่ยใช้อิทธิพลช่วยเหลือประชาชนอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยอมรับได้นะคะก็เหมือนกับผู้นำทางจิตวิญญาณหรือว่าคนที่เขาเป็นคนดีแล้วเขาก็มีอิทธิพลกับคนทั่วไปนะเขาก็นำพาไปในสิ่งที่ดีแต่ถ้าอิทธิพลด้านร้ายในโลกปัจจุบันเนี่ยยอมรับกันไม่ได้แล้วเพราะว่าโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่จะมาท้าทายอำนาจรัฐเนี่ยมันไม่มีใครใหญ่กว่าประตูคุกหรอกครับผมเรียนด้วยความเคารพแล้วก็มาท้าทายอำนาจรัฐนะอันนี้ยอมรับไม่ได้นะคะส่วนคำถามว่าจะจัดการผู้มีอิทธิพลอย่างไรนายชาดาบอกว่าก็คงต้องทำความสะอาดบ้านตัวเองก่อนก็คือจะเริ่มจากจังหวัดอุทัยธานีแต่คงไม่ถึงขั้นอุทัยธานีโมเดลซึ่งก็จะต้องตรวจสอบแล้วก็กำกับไม่ให้ใครเนี่ยมารังแกประชาชนไม่ท้าทายอำนาจรัฐจากนั้นเนี่ยก็จะดำเนินการไปยังจังหวัดอื่นต่อไปนะคะส่วนประเด็นว่าผู้นำท้องถิ่นอย่างกำนันนกเนี่ยมีอิทธิพลขนาดไหนนายชาดาเนี่ยบอกว่าคำว่าผู้มีอิทธิพลเนี่ยตีความได้กว้างมากต้องมาตรวจสอบและมาดูว่ามีใครบ้างปัญหาก็คือเราเคยทำบัญชีผู้มีอิทธิพลมาหลายครั้งแล้ววันนี้เจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลก็ตายเยอะแล้วใครจะใหญ่สู้คุกเนี่ยไม่ได้พร้อมกับย้ำว่าไม่ใช่เกิดเรื่องกำนันนกแล้วกำนันเนี่ยจะเลวร้ายทั่วประเทศเราต้องให้ความเป็นธรรมกับกำนันที่มี 70,000 กว่าคนด้วยหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องมาทบทวนข้อมูลกันใหม่ทั้งนี้นะคะนายชาดาก็ขอให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผู้มีอิทธิพลไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันให้มาติดต่อโดยตรงได้เลยและในอนาคตเนี่ยก็จะมีโครงการทำระบบราชการช่องทางให้ประชาชนเนี่ยได้ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้านี้คุณชาดาได้กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำบัญชีผู้มีอิทธิพลว่าเดี๋ยวทางจังหวัดเนี่ยก็จะทำรายงานเรื่องนี้ขึ้นมาส่วนการลงรายละเอียดการทำงานก็มีขั้นตอนตามกฎหมายก็จะรายงานขึ้นว่าเข้าข่ายหรือไม่ซึ่งก็จะว่ากันภายหลังจากรับรายงานแล้วนะคะเมื่อถามว่ากังวลหรือหนักใจหรือไม่เพราะสังคมเนี่ยคาดหวังกับนายชาดาไว้เยอะนายชาดาก็บอกว่าไม่หนักใจนะซึ่งผลงานแล้วก็ภารกิจใหญ่ของส.ส.ชาดาในครั้งนี้เนี่ยจะออกมาในทิศทางไหนนะเราก็ต้องจับตาดูกันต่อไปค่ะ